จีบใครคนหนึ่งเราต้องไปถามแบบแฟนเก่าเขาหรอเออขอความแนะนำอะไรเงี้ยเหมือนผู้มีประสบการณ์ไงก็มีแผนต่างๆนะเขาจะเป็นคนที่แบบมีแผนซ้อนแผนไปเรื่อยๆคือทุกอย่างมันไม่ใช่พรหมลิขิตแต่มันคือโจ๊กลิขิตเราโซ่ก็ซื้อตามไปด้วยอันนี้คือเรื่องที่2ใช่ไหมที่ร่วมงานกันใช่ครับเรื่องที่2เตรียมตัวยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้เวิร์กช็อปไม่กี่ครั้งเพราะว่าแบบเจอหน้ากันทุกวันรู้แม้กระทั่งจังหวะหายใจไงใช่จังหวะหายใจยังคอนเนคกันตอนนี้ยังหายใจพร้อมกันใช้ลมหายใจร่วมกัน